สวัสดีครับวันนี้ทิลาโมบายจะมาแนะแนวทางวิธีติดฟิล์มด้านหลังด้านติดยังไงให้มันสวยหรือว่าติดยังไงให้มันทนติดแบบไหนที่ไม่มีฟองอากาศรุ่นใหม่ๆนะครับหาซื้อตามท้องตลาดนี่ยากมากเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยพอดีมาเจอเจ้า Vivo Y22 กล้องเลนโตโอ้ดุลกล้องนี่ใหญ่มากนะครับเคสที่แถมมาก็ดันไม่ห่อหุ้มตัวกล้องให้เลยวันนี้เราก็เลยไม่ต้องติดฟิล์มที่จะแก้ปัญหาตัวนี้ไปก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็มาเช็ดทำความสะอาดผืนผิวฝาหลังและก็เลนกล้องตรงโมดูลกล้องนะครับให้มันสะอาดอย่าให้มีฝุ่นติดนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ใช้ฟิล์มไฮโดรเจลที่เราตัดเสร็จนะครับมาวางทาบนผิวด้านหลังแล้วก็รีดตรงกลางเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้เนื้อฟิล์มนี่ยึดติดกับข้างหลังก่อนนะครับไม่ให้มันเลื่อนนะครับต่อมาเราก็จะรีดนะครับรีดยกขึ้นแล้วครับรีดเข้าไปเลยคนไม่เคยติดก็จะติดยากนิดนึงนะครับรีดก็ไล่ฟองอากาศออกให้หมดครับแล้วก็จะมาติดอีกด้านนึงเริ่มครับยกฟิล์มขึ้นแล้วก็รีดลงไปนะครับรีดให้เรียบนะครับไล่ฟองอากาศออกให้หมดให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับไล่รีดตามขอบตามอะไรให้แน่นนะครับพอรีดเสร็จเราก็ลอกฟิล์มอีกชั้นหนึ่งออกก็จะเหลือฟิล์มจริงๆนะครับนี่คือฟิล์มไฮโดรเจลมาดูนะครับว่าสวยหรือยังอย่างนะครับยังไม่เสร็จตอนนี้ยังไม่สวยยังมีเส้นแล้วก็มีฟองอากาศอยู่เป็นจุดๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดฟิล์มกล้องกันก่อนนะครับวิธีติดฟิล์มกล้องนะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับเป็นวงกลมเราก็เอามาติดทีละส่วนนะครับเริ่มจากวงกลมแรกเลยนะครับติดเสร็จก็เอามือเรานี่แหละครับรีดไล่ฟองอากาศอย่าให้เป็นจุดเป็นฟองอากาศได้นะครับพอติดครบทั้ง2ดวงนะครับตัวนี้จะมี2กล้องต่อมาก็จะมาติดฟิล์มรอบกล้องนะครับเป็นโมดูลกล้องตัวใหญ่ๆนะครับการติดก็เหมือนกันครับดึงฟิล์มออกมาแล้วก็ติดแล้วก็ค่อยๆรีดนะครับรีดให้มีฟองอากาศการติดฟิล์มแบบนี้ก็ไม่ง่ายนะครับเนื่องจากเนื้อฟิล์มไฮโดรเจลจะอ่อนและย่นง่ายต้องใช้ความชำนาญของช่างนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอติดเสร็จมันก็ยังไม่สวยนะครับสังเกตว่ามันจะมีฟองอากาศอยู่นะครับแต่ถ้าจะปล่อยไว้อย่างนี้ประมาณ 3-4 วันนะครับฟิล์มถึงจะลงตัวบางเครื่องก็ไม่ลงนะครับอันนี้ติดเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับเงาขึ้นไหมครับฟองอากาศเริ่มหายแล้วนะครับทางร้านก็จะมีเทคนิคเฉพาะตัวอยู่นะครับนี้ขออุบไว้ก่อนนะครับแค่อยากให้รู้ว่ามันมีวิธีการติดฟิล์มแบบนี้อยู่นะครับในส่วนลูกค้าถ้าจะติดเองนะครับก็จะมีวิธีอยู่ฟิล์มอีกประเภทนึงนะครับคือฟิล์มแบบการ์ตูนอันนี้สามารถติดเองได้นะครับเพราะว่าถ้ามีฟองอากาศหรือว่ามีเม็ดทรายต่างๆนี่ฟิล์มแบบการ์ตูนก็จะทึบมองไม่เห็นเลยนะครับสามารถบังรูกล้องนี่เหมือนกันนะครับตัวอย่างเครื่องสีดำนะครับหมดเลยครับแล้วเราก็ใส่เคสใสนะครับมันก็จะสวยสามารถเลือกลายได้นะครับที่ติดจะเป็น Oppo A57 นะครับต่อมาเรามาดูวิธีติดฟิล์มด้านหน้ากันครับติดฟิล์มกระจกติดไม่ยากนะครับสามารถติดเองได้เลยเพราะว่าที่ร้านบางคนลูกค้าเขาก็ซื้อมาติดเองก็มีนะครับก็จะได้ส่วนลดไปเยอะเหมือนกันยี่ห้อฟิล์มก็มีส่วนเหมือนกันนะครับบางยี่ห้อติดแล้วกาวไม่ดีก็จะไม่ไหลเราต้องหยอดน้ำยาผสานฟิล์มเข้าไปอีกนะครับวางฟิล์มให้ตรงนะครับแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปเลยถ้าเนื้อฟิล์มดีก็จะไหลลงไปเลยนะครับถ้าเนื้อฟิล์มไม่ดีก็จะเป็นจุดขาวๆนะครับไม่ใช่ฝุ่นนะครับแต่เป็นจุดขาวๆที่เกิดจากกาวไม่ดีนะครับอันนี้ฟิล์มดีนะครับแข็งแรงเงาลื่นดีครับยี่ห้อไฮโลแคปนะครับพอไหลเสร็จนะครับเราก็ใช้ผ้ารีดตามไปด้วยนะครับเพื่อจะให้ฟิล์มนี่แน่นลงไปอีกสังเกตว่าตรงปลายก็จะมีฟองอากาศนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับ
ตรงนี้ใช้ปลายเล็บค่อยยกขึ้นนะครับแล้วก็รีดลงไปได้เลยแต่ถ้าใช้ผ้ารีดลงไปได้เลยก็ไม่ต้องยกนะครับอันนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเงางามไหมครับติดเสร็จนะครับก็มาใส่เคสดูนะครับว่ามันดันเคสหรือเปล่าเครื่องนี้ดันนะครับเคสจากสปุนที่แถมมาจากกล่องบางเครื่องนี่จะห่อหุ้มเข้าหน้าจอนะครับจะชนกับเคสตัวนี้ไม่ผ่านนะครับเรามาดูวิธีแก้ไขกันครับให้ยกฟิล์มขึ้นใหม่นะครับโดยไม่ต้องถอดเคสนะครับยกเสร็จนะครับก็ดันฟิล์มไปทางขวานิดนึงนะครับด้านที่มีพื้นที่ที่ว่างอยู่นิดนึงนะครับต้องเป๊ะเลยนะครับแล้วก็กดฟิล์มตรงที่มันชนครับลงก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆรีดครับค่อยๆรีดไล่ไปนะครับพอไล่ไปเสร็จแล้วก็ใช้เล็บใช้มือนี่ครับบีบเคสเข้าไปดูว่ามันชนอีกหรือเปล่าครับถ้าไม่ชนแสดงว่าเสร็จแล้วนะครับการบีบคือบีบทั้งหมดเลยนะครับบีบไล่หมดทั้งขอบทั้งมุมถ้าชนฟิล์มกระจกแล้วเด้งขึ้นแสดงว่าไม่ผ่านนะครับไปใช้งานก็จะมีฝุ่นเข้านะครับอันนี้เสร็จแล้วครับเงางามไหมครับอยากติดเองง่ายๆไม่ต้องให้มันดันเคสก็คือต้องไปซื้อเคสใหม่นะครับที่มันไม่ห่อหุ้มเข้าขอบจอมันจะทำให้เราติดฟิล์มรอบเดียวจบเลยนะครับดูไว้เป็นความรู้นะครับบางท่านสามารถซื้อไปทำเองได้นะครับอันนี้ใส่เคสข้างหลังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้ามีสาระดีๆก็จะมาแนะนำอีกนะครับฝากติดตามช่องทิลาโมบายด้วยนะครับ